สี่ข้อของวรรณะเก้านะเนี่ยที่สอดคล้องกันสัมพันธ์กันเป็นชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายนะต่อไปมาดูร่างกายแข็งแรงนะร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็นะในข้อที่9นี่ก็ได้นะอธิบายข้อที่9ก่อนก็ได้นะร่างกายแข็งแรงจริงๆทุกข้อก็จะสัมพันธ์กันแต่เอาข้อเด่นๆนี่นะร่างกายแข็งแรงก็ข้อที่9ปรารภความเพียรยอดขยันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงที่ตั้งแห่งความเพียร5อย่างนะในพระไตรปิฎกเล่มที่11นะเดี๋ยวพาไปดูนะพระไตรปิฎกเล่มที่11นะข้อที่293นะก็จะได้เห็นนะเรื่องราวของนะเรื่องราวของที่ตั้งแห่งความเพียร5อย่าง5อย่างมีอะไรบ้างนะเป็นข้อที่9ของวรรณะ9ปรารภความเพียรยอดขยันจะต้องเพียรอะไรของพระพุทธเจ้านี่ให้เพียรทำอะไรไม่ใช่เพียรมั่วๆเพียรไปเรื่อยวิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรไปเรื่อยเพียรกินขนมไปเรื่อยอย่างงี้นะเพียรกินขนมไปเรื่อยเพียรโมโหไปเรื่อยเพียรทุกข์ใจไปเรื่อยนะเพียรทำอะไรก็ไม่รู้บ้าๆบอๆไปเรื่อยนะเพียรทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปเรื่อยมันก็มีแต่ทุกข์ไปเรื่อยเท่านั้นแหละนะพระพุทธเจ้าบอกมีความเพียรนั้นเลวนั่นเพียรผิดศีลไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นมันเพียรนั้นเลวนั่นน่ะไม่ใช่นะความเพียรของพระพุทธเจ้าเพียรเพื่อให้ชีวิตพ้นทุกข์นะความเพียร5อย่างวิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรคนเราจะเพียรก็เพียรให้ชีวิตตัวเองและผู้อื่นพ้นทุกข์นั่นแหละนี่แหละคือความเพียรที่ดีที่สุดในโลกเพียรเพื่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ใช่เพียรเพื่อให้เกิดโทษตนโทษท่านไม่มีของพระเจ้านี่ตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ท่านทำอะไรอยู่สาวกทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะก็ต้องยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพียรทำอันนี้มีอยู่5ข้อมีอยู่5ข้อที่พระเจ้าบอกว่ามนุษย์ควรจะเพียรเกิดมาชาติไหนชาติไหนเพียร5ข้อนี้จะเป็นเนื้อแท้ของความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าเป็นประโยชน์สุขตลอดกาลนานเลยนะเป็นประโยชน์สุขตลอดกาลนานเลยเนี่ยนี่ท่านตรัสอย่างนั้นจริงๆองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียร5อย่างนะที่เป็นประโยชน์สุขตลอดกาลนานนะในพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่293ข้อ1ความเพียรข้อที่1ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าเห็นไหมศรัทธาในปัญญาของพระพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ นะวิชาและจรณะคือองค์ความรู้สู่ความพ้นทุกข์องค์ความรู้และการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้แปลว่ารู้แจ้งอันนี้ทำอันนี้ได้รู้แจ้งอันนี้ทำอันนี้ได้เสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมนะข้อที่สองภิกษุในธรรมวินัยนี้นะนี่ท่านก็พูดถึงก็ท่านสอนภิกษุเนาะแล้วท่านก็บอกว่าคนอื่นก็ทำได้ภิกษุไม่ใช่แต่ผู้บิณฑบาตหรอกนักบวชหรอกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นได้หมดแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้เป็นฆราวาสเนี่ยไม่ใช่บอกว่าท่านสอนแต่ภิกษุฆราวาสไม่ต้องทำหรอกเหมือนกันโอ้ไม่ใช่นะก็ทำหมดนั่นแหละท่านสอนใครคนอื่นฉลาดฉลาดก็เอามาประยุกต์ใช้ก็พระพุทธเจ้าไปโปรดพระมารดานะนะบนดาวดึงนะโอ้พระสารีบุตรก็นั่งฟังอยู่ที่นะอะไรนะอยู่ที่ตีนเขานะนะชายเขาตีนเขาสิเนลุนี่ก็ยังได้ประโยชน์เลยนะก็คือพระพุทธเจ้าสอนคนอื่นนั่นแหละนะพระพุทธเจ้าสอนคนอื่นนะนะภาษาลิบุตรได้ยินด้วยก็ยังได้ประโยชน์เลยก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าสอนยสะนะยสะกุลบุตรเนี่ย
สอนยศกุลบุตรสอนเสร็จเป็นไงก็โตบรรลุโสดาบันเสร็จแล้วพ่อมาตามพ่อมาตามพระพุทธเจ้าก็สอนพ่อของยศกุลบุตรอีกทีพอสอนพ่อของยศกุลบุตรยศกุลบุตรก็ฟังที่พระพุทธเจ้าสอนพ่อแล้วเป็นไงโอ้ไม่ได้สอนพยัสสะเลยก็สอนพ่อของยัสสะยัสสกุลบุตรพอฟังเสร็จเป็นอรหันต์เลยยัสสกุลบุตรเป็นอรหันต์เลยพ่อเป็นพระโสดาบันยัสสกุลบุตรก็ได้เป็นพระอรหันต์เลยเห็นไหมไม่ใช่ว่าท่านสอนคนอื่นก็เลยบอกว่าท่านสอนคนอื่นเราไม่เอาหรอกไม่ใช่ท่านสอนใครก็สอนให้พ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละนะท่านสอนใครก็สอนให้พ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละคนมีปัญญาก็เอามาปฏิบัติให้ตัวเองพ้นทุกข์อ้าวมาเล่าต่อนะเขาแวะไปเรื่อยนะจะหมดเวลาแล้วนะเนี่ยเราจะไปได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะได้พอสมควรละอาจารย์ว่าวันนี้ใครฟังดีๆเกิดปัญญาแน่นอนวันนี้นะก็จะได้เอาไปทำวิทยานิพนธ์ได้โอ้ได้ลึกซึ้งเหลี่ยมนั่นมุมนี้อ้าวข้อที่สองภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อยนะนี่ฟังกันดีนะข้อที่สองนี่เห็นไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องการให้ร่างกายแข็งแรงนะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อยนะถ้าคุณปฏิบัติธรรมในพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องคุณจะต้องเป็นผู้มีอาพาธน้อยนะเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยนะอาพาธแปลว่ามีโรคเป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนะมีโรคน้อยมีทุกข์น้อยเห็นไหมเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงนะมีโรคน้อยมีทุกข์น้อยก็แปลว่ามันแข็งแรงเป็นส่วนใหญ่บางครั้งบางคราวมันก็มีโรคมีภัยบ้างแต่มันก็มีน้อยไม่ใช่มีประจำโอ้ตลอดชีวิตหนักๆเลยมันก็ไม่ใช่นะเป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพุทธแท้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้แหละพุทธแท้เนี่ยจะเป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนะประกอบด้วยเตโชธาตุเห็นไหมประกอบด้วยเตโชธาตุคือความร้อนในร่างกายเตโชแปลว่าไฟแปลว่าความร้อนความร้อนในร่างกายเรียนรู้พลังงานความร้อนความเย็นในร่างกายประกอบด้วยเตโชธาตุคือความร้อนในร่างกายอันมีวิบากเสมอกันไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นอย่างกลางๆควรแก่ความเพียรนะมีวิบากคือมีพลังสร้างผลวิบากแปลว่าพลังสร้างผลสร้างผลให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนี่แหละนะเป็นลักษณะไหนล่ะคือไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเสมอกันแปลว่าสมดุลเสมอกันไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเนี่ยเป็นอย่างกลางๆควรแก่ความเพียรเนี่ยแปลว่าสมดุลร้อนเย็นนะเนี่ยเป็นอย่างกลางๆควรแก่ความเพียรก็แปลว่าเป็นผู้มีปัญญาภิกษุก็จะต้องเป็นผู้มีปัญญาผู้ปฏิบัติธรรมของพุทธะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาที่จะปรับสมดุลร้อนเย็นปรับความร้อนในร่างกายของเรานี่แหละไม่ให้มันเย็นนักไม่ให้มันร้อนนักนะให้มันกลางๆมันถึงจะควรแก่ความเพียรนะไม่ให้มันเย็นนักไม่ให้มันร้อนนักให้มันสมดุลร้อนเย็นแล้วมันจะมีวิบากคือพลังสร้างผลนะพลังสร้างผลอะไรนะสร้างผลให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาก็จะต้องเรียนรู้ว่าณปัจจุบันนี้นะสภาพในร่างกายของเรานั้นเป็นเย็นเกินเป็นร้อนเกินหรือว่าเป็นร้อนเย็นพันกันหรือว่าสมดุลดีสมดุลดีไหมหรือไม่สมดุลแบบเย็นเกินร้อนเกินร้อนเย็นพันกันจริงๆก็มีเย็นหลอกร้อนหลอกด้วยแต่เย็นหลอกร้อนหลอกก็คือเย็นเกินร้อนเกินร้อนเย็นพันกันนั่นแหละนะแต่ออกอาการเด่นไม่ตรงเท่านั้นเองนะก็ต้องเรียนรู้ภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลแล้วก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรมีฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นอาหารสมุนไพรวิธีการใดๆอะไรมีฤทธิ์ร้อนอะไรมีฤทธิ์เย็นแล้วก็เอามาปรับสมดุลร้อนเย็นนะให้ไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปรับให้ไม่เย็นนักไม่ร้อนนักก็จะเกิดผลมีโรคน้อยมีทุกข์น้อยอย่างมหัศจรรย์นะมหัศจรรย์อาจารย์ทดลองมาแล้วนะถ้าปรับความร้อนเย็นไม่ให้ความร้อนของร่างกายไม่ให้เย็นนักร้อนนักเขาเรียกว่าปรับสมดุลร้อนเย็นเนี่ยนะพอปรับได้พอดีปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะมีโรคน้อยมีทุกข์น้อยหรือรู้สึกสบายนะตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะเนี่ยก็ร่างกายแข็งแรงเนาะ
อันนี้ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและในคิลานสูตรอุปัฏฐากสูตรอนัญญสสูตรพุทธเจ้าก็ตรัสนะถ้าทำให้รู้สึกสบายนี่ก็จะแข็งแรงสบายกายสบายใจนี่ก็จะทำให้แข็งแรงอายุยืนเนี่ยก็จะได้แข็งแรงอายุยืนขึ้นมานะเอาละรายละเอียดก็ไปลงเพิ่มยังมีรายละเอียดที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในคิลานสูตรอุปัฏฐากสูตรอนัญญสสูตรนะที่ทำให้แข็งแรงอายุยืนต้องมีศีลด้วยประพฤติเพียงดังพรหมด้วยนะปฏิบัติศีลให้ดีประพฤติเพียงดังพรหมให้ดีนะครบมิตรดีนะก็จะแข็งแรงอายุยืนนะก็ไปลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะมีรายละเอียดนะเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนประมาณในสิ่งที่สบายบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายนะแต่เที่ยวไปในกาละอันสมควรประพฤติเพียงดังพรหมนะเป็นผู้มีศีลครบมิตรที่ดีงามอันนี้ก็จะทำให้แข็งแรงอายุยืนนะแล้วอีก 2-3 คำถามแล้วตอบไม่ยากหรอกนะใจเย็นๆนะมีอีก 2-3 คำถามตกลงนะไปวันนาเก้าให้เสร็จก็นะถามว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไรเนาะก็ตอบว่าพัฒนาไปวันนาเก้านี่แหละนะก็ใช้หลักวันนาเก้าใช้หลักจัตตาริสูตรนะแล้วก็ใช้สูตรต่างๆนี่แหละพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดูต่อนะอีก 2-3 ข้อนี้เอาละเมื่อกี้อธิบายข้อที่9แล้วใช่ไหมอธิบายข้อที่9นี้วิริยะลัมภาปารภความเพียรยอดขยันโอ้เพียรก็เพียรไปได้แค่2ข้อเนาะอ๋อให้ครบ5ข้อก่อนความเพียรมี5ข้ออ้าวภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่เป็นคนโอ้อวดนะเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้นะแล้วก็มีสัญชาตญาณในคนตรงนะในหมู่มิตรดีนะอ้าวข้อที่4ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อจะละอกุศลธรรมนะละสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงเพื่อจะยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมนะเป็นผู้มีกำลังใจนะมีความบากบั่นมั่นไม่ทอดทุระในบรรดาธรรมที่เป็นกุศลนะนี่มีกำลังใจมีความฉันทะนะความยินดีเต็มใจพอใจในการละอกุศลในการทำกุศลเอาข้อสุดท้ายข้อที่5นี่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เห็นเกิดและดับนะเป็นปัญญาอย่างประเสริฐเป็นไปเพื่อชำระกิเลสจะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนะสรุปแล้วก็มีปัญญาเนี่ยเห็นความเกิดของกิเลสแล้วก็มีปัญญาทำให้กิเลสดับได้นะนี่ชำระกิเลสจนกิเลสดับได้ชำระชำระล้างออกไปมีปัญญาล้างกิเลสจนกิเลสดับได้เนี่ยจะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็หมดทุกข์อย่างถูกต้องไปเป็นลำดับลำดับเลยนะนี่ก็ความเพียรนะความเพียร5ข้ออ้าวข้อเด่นคงอธิบายสั้นๆจะได้ตอบคำถามที่เหลือเนาะสัก2อีก2คำถามตกลงวรรณะ9เนี่ยก็จะเป็นคนสุภละเลี้ยงง่ายสุโปสะบำรุงง่ายอปิชฌะมักน้อยกล้าจนสันตุทิสันโดษใจพอสันเลขาขัดเกลานะขัดเกลาก็ขัดเกลานี่ลึกซึ้งนะขัดเกลานี่ทั้งเอาด้านรูปธรรมก็ขัดเกลาสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตออกไปขัดออกขัดออกขัดออกนะด้านนามธรรมก็ขัดเกลากิเลสนะเหตุทุกทั้งหมดทั้งมวลออกไปขัดเกลาอกุศลในจิตวิญญาณมันมีอกุศลมันมีกิเลสขัดเกลากิเลสออกไปนะไปเป็นลำดับลำดับด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ของกิเลสนั่นแหละพิจารณาไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนของกิเลสจนสลายวิปลาส4ได้นะชีวิตก็จะพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับนะนี่ขัดเกลาถ้าพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกก็ขัดเกลาพฤติกรรมที่ยังไม่เหมาะไม่ควรนะแม้แต่เราล้างกิเลสได้แล้วเราก็ต้องดูนะว่าพฤติกรรมแต่ละวันแต่ละวันที่เราทำคิดพูดทำอะไรที่มันยังไม่เหมาะไม่ควรอยู่อะไรยังมีโทษมีภัยหรือว่ามันยังไม่เรียบร้อยอ่ะมันไม่เหมาะไม่ควรมันยังพร่องอ่ะพฤติกรรมที่มันพร่องเราก็ต้องขัดเกลาออกให้มันเป็นพฤติกรรมที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นขัดเกลาพฤติกรรมพร่องออกไปนี่มันเป็นผลเสียน่ะพฤติกรรมใดที่มันยังเป็นผลเสียอยู่บางทีก็ลดกิเลสได้แล้วนะแต่ว่าพฤติกรรมมันยังไม่เรียบร้อยอ่ะพอเข้าใจไหมมันยังประมาณไม่เก่งอ่ะ
เออยังประมาณไม่เก่งทําไปแล้วมันยังมีผลเสียอยู่ฮะก็รู้จักขัดเกลาออกขัดเกลาไอ้ตัวที่พฤติกรรมที่มันไม่ดีมันพร่องๆมันทําให้เกิดผลเสียงั้นนั้นเชิงนี้อยู่ก็ขัดเกลาออกแล้วเอาพฤติกรรมที่ดีเข้ามาแทนนี่ขัดเกลานี่ลึกซึ้งทําไปจนเป็นพระโพธิสัตว์ยังต้องขัดเกลานะเป็นพระพุทธเจ้านู่นแหละสมบูรณ์แล้วท่านไม่ต้องไปขัดเกลาตัวเองละสมบูรณ์แล้วนะอย่างนี้แม้กระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังโอ้โหต้องรีบปรับเหมือนกันจริงๆท่านก็ขัดเกลาแต่ท่านปรับสมดุลของท่านท่านรู้เอออันนี้ไม่ดีพฤติกรรมนี้ดีไม่ดีไอ้ไม่ดีท่านไปทำแต่ตัวที่ดีที่สมบูรณ์พฤติกรรมของท่านก็โอ้โหสุดยอดแล้วประมาณดีที่สุดแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นมันต้องขัดเกลาเหมือนกันพฤติกรรมอะไรที่อันนี้ไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าปรับใหม่ดีกว่าเราปรับใหม่ดีกว่าเราให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนี่คือขัดเกลาที่ลึกซึ้งสันเลขะนะทุตะกำจัดกิเลสมีศีลเคร่งจริงๆเนี่ยขัดเกลานี่จริงๆขัดเกลาตัวเองก็ขัดเกลาจริงๆก็ฝึกขัดเกลาคนอื่นด้วยนะทีนี้เก่งขึ้นเก่งขึ้นนี่ไม่ใช่แต่ขัดเกลาแต่ตัวเองนะขัดเกลาคนอื่นด้วยขัดเกลานี่ลึกซึ้งนะเก่งขึ้นก็ขัดเกลาคนอื่นด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นโอ้อาจารย์ละชอบนะคนเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันได้ขัดเกลากันดีนะโดยเฉพาะพฤติกรรมหลายอย่างนี่พฤติกรรมนี่บางทีเราก็ขัดเกลาเพื่อนโดยที่เพื่อนไม่รู้หรอกว่าเราขัดเกลานะหรือบางทีเพื่อนก็รู้บางทีเพื่อนก็ไม่รู้นะแต่ที่นี่แน่มันเจ็บมันนะมันเจ็บเวลาเพื่อนคือเวลาใครก็ตามทำไม่ถูกใจเรานะทำงี้ไม่ถูกใจเราเนี่ยไม่ตามใจเราไงเราก็ชอบอย่างงี้เขาก็ไม่ทำตามที่เราชอบเราชอบเราอยากได้แบบนั้นแบบนี้เขาไม่ทำตามที่เราชอบโอ้จะเราชอบใจจริงๆเลยนะนี่แหละประโยชน์ที่สุดของการอยู่กับหมู่มิตรดีเนี่ยได้ขัดเกลากันอย่างนี้แหละเราก็อยากให้เขาทำในสิ่งที่เราชอบเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นแหละเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นนะเขาก็ไม่ทำต้องปีทั้งชาติเนี่ยเขาก็ไม่ทำเราก็ลุ้นถ้าเขาทำเมื่อไหร่เราจะเป็นสุขถ้าเขาไม่ทำเราก็ทุกข์อย่างนี้แหละนะไม่ชอบใจไม่พอใจไม่สบายใจไม่แช่มชื่นใจอย่างนี้แหละนะโอ้นะอาจารย์ชอบใจจริงๆเลยนะอันนี้นะอย่างนี้แหละนะอยู่ในหมู่มิตรดีมันดีอย่างนี้แหละนะมีคนทำพฤติกรรมที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจนะขัดใจเราอย่างเงี้ยนะอาจารย์ว่าดีแล้วล่ะทำเข้าไปเยอะๆเยอะๆทำเข้าไปไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกอะไรที่เขาชังๆนะไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกเขาชังอะไรก็ทำนั่นแหละเขาชังอะไรก็ทำเหมือนเดิมแหละทำก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกก็ทุกตายอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ล้างสมน้ำหน้าเก็บไปทำอะไรบ้าเลยเก็บไปทำอะไรทุกอ่ะก็ล้างออกสิล้างเขาจะทำไม่ทำเราก็ไม่ทุกแล้วทีนี้ใช่ไหมก็จะทำพฤติกรรมนั้นทำไม่ทำเราก็ไปทุกข์แล้วถ้ายังทุกข์อยู่นะซาทุกข์คอยเขาทำไปเรื่อยๆใครยังทุกข์โดยพฤติกรรมไหนอยู่ก็ซาทุกข์อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นให้เขาทำพฤติกรรมนั้นไปเรื่อยๆทุกข์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 ไปเรื่อยๆจิ้มก็เรื่อยๆทุกข์ก็ไปเรื่อยๆไม่ล้างให้มันรู้ไปไม่ล้างก็ไปมันทุกข์ไปอย่างนั้นแหละโง่อย่างนั้นแหละโอ้ให้สัมผัสเชิงลึกนี่นี่สัมผัสเชิงลึกไงเนี่ยเชิงลึกแล้วลึกถึงกิเลสแล้วนะลึกถึงกิเลสเลยเนี่ยนะนะอาจารย์เราชอบจริงๆเลยคนทำพฤติกรรมไม่ถูกใจงนเงี้ยนี่เป็นการพัฒนานะเนี่ยถ้าทั่วไปแล้วก็ฆ่ากันตายทะเลาะกันตายฆ่ากันตายของเราไม่ลอกนะอยู่ในหมู่มิตรดีนี่นะองค์ประกอบที่เราพัฒนากันในหมู่มิตรดีเนี่ยยังมากก็เท่านี้แหละหอกปากสายตาลีลาไม่ทำร้ายกันไม่ตบไม่ตีกันหรอกยังไงก็ไม่ตบไม่ตีไม่เข็นฆ่าไม่ทำร้ายไม่รุนแรงถึงขั้นจะต้องลงมือทำร้ายกันไม่มีใช้ไม้ลงไม้ลงมือกันทำพฤติกรรมรุนแรงไม่มีลงไม้ลงมือไม่มีนะยังมากก็หอกปากสายตาลีลาหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจเท่านั้นแหละตึ๊กตึ๊กตึ๊กนี่นะโอ้เท่านี้ก็สุดยอดแล้วนะใครไม่ล้างทุกข์ก็โง่ต่อไปใครไม่ล้างออกนะก็คุณอยากไปได้พฤติกรรมดีๆจากเขาเองคุณก็ไปชังเองใจไปชังเองอยากได้เองเนี่ยอยากได้พฤติกรรมดีๆปะเถอได้ก็แป๊บเดียวก็หมดไปเก็บไม่ได้ไม่มีจริงนะก็ไม่ได้พาพ้นทุกข์อะไรเป็นสุขที่ไม่มีอยากได้สุขที่ไม่มีแล้วก็ทุกข์ที่อยากได้ได้ก็กลัวจะหมดไปอย่างนั้นก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิมแหละไม่ได้ก็ทุกข์ได้ก็ทุกข์ได้ก็กลัวจะหมดไปอีกกิเลสโตขึ้นไปอีกได้ก็กิเลสโตขึ้นไปอีกก็ทุกข์อีกเหมือนเดิมพอไม่ได้ก็ทุกข์อีกก็ไม่จะพ้นทุกข์ตรงไหนเลยได้นะสู้ดีก็ไม่ได้แล้วก็ล้างทุกข์ใจดีกว่าไม่ต้องไปอยากได้อะไรจากเขาคุณก็ไม่ทุกข์แล้วไม่ต้องไปอยากได้สุขใจทิ้งไหม
เออสุขใจที่ได้ดั่งใจนะกูก็ไม่ต้องไปอยากได้พฤติกรรมดีๆจากเขาไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจกูก็ไม่ทุกข์อะไรแล้วกูก็สบายอย่าไปทุกข์อะไรแล้วนั่นก็สบายสบายจะตายนะไม่อยากก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วใช่ไหมก็เอาสุขที่สุดล้างออกสิจะไปอยากได้ทำไมเล่าเขาวิเศษวิโสอะไรนักหนาเขาทำถูกใจแล้วคุณจะพ้นทุกข์หรือไงแค่ระงับทุกข์ชั่วคราวแต่ทุกข์โตขึ้นกิเลสโตขึ้นไม่ได้อีกก็ทุกข์อีกแล้วก็แต่ขนาดได้ยังกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเปลี่ยนอีกก็ทุกข์อีกไม่พ้นทุกข์หรอกชีวิตคนอื่นไม่ได้วิเศษวิโสอะไรนักหนาที่จะทำให้เราพ้นทุกข์หรอกใจที่มีปัญญาของเราต่างหากที่ทำให้เราพ้นทุกข์ใจของเรานั่นแหละประเสริฐที่สุดไม่ใช่คนอื่นประเสริฐที่สุดจำไว้คนอื่นไม่ใช่ตัวโหสิ่งวิเศษวิโสอะไรที่ทำให้เราพ้นทุกข์หรอกใจของเรานั่นแหละจะพาเราพ้นทุกข์ได้ใจที่มีปัญญาก็จะพาชีวิตพ้นทุกข์ได้นะก็เลิกอยากได้สุขลิกะสุขใจที่ได้ดั่งใจซะเป็นสุขที่ไม่มีไม่เที่ยงไม่มีจริงมันก็ไม่ทุกข์แล้วไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วเอาประโยชน์ได้ด้วยโอ้ใช้วิบากเขาทำไม่ถูกใจเราเราก็โอ้ต้องได้ล้างทุกข์ใจไม่ต้องไปอยากได้เราก็ไม่ทุกข์โอ้ได้หมดวิบากด้วยโอ้มันจะโชคดีขึ้นโชคดีขึ้นโชคดีขึ้นวิบากเยอะก็อยู่ไปตลอดก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายก็ต้องหมดนะไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าหรือไม่ชาติเดินสู่ไปมันไม่อยู่ไปตลอดหรอกมันก็หมดหมดตอนไหนช่างหัวมันที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่ทุกข์แล้ว นี่วิธีล้างวิบากนี่ขัดเกลาสันเลขานี่อธิบายสันเลขาขัดเกลาอยู่ในหมู่มิตรดีที่สุดก็คือพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจเรานั่นแหละอยู่ไปเถอะเดี๋ยวก็เห็นคนนั้นคนนี้ทำไม่ถูกใจเราเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองอาการไม่ชอบใจไม่พอใจอึดอัดไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายเดี๋ยวมันก็มาไม่ต้องห่วงหรอกไม่ล้างออกก็สมน้ำหน้าทุกต่อไปนะคนมีปัญญาก็ล้างออกนะเก็บไว้ทำอะไรนะแล้วอาจารย์รู้สึกชอบใจนะเขาก็ดีดีเนี่ยสัจจะนี่นะตราบใดที่ยังไม่ล้างเขาก็ทำไม่ถูกใจเราอยู่งั้นแหละนะเขาก็ทำอย่างนั้นแหละไอ้ที่เราไม่ชอบใจไม่ถูกใจทุกข์ใจทรมานใจเขาก็ทำอย่างนั้นแหละจิ้ม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 อย่างนั้นเรายังไปเปลี่ยนคนอื่นนั่นนะพยายามไปเปลี่ยนคนอื่นนั่นนะบ้าบ้าบอบอนั่นนะคนเรานะพยายามไปเปลี่ยนคนอื่นแทนที่จะเปลี่ยนใจตัวเองล้างใจตัวเองให้ไม่ให้มันทุกข์กับสิ่งนั้นก็ไปเปลี่ยนเขาให้ทำถูกใจเราแล้วก็ระงับทุกชั่วคราวนะแล้วก็กลัวว่าเขาจะไม่ทำดีอย่างนั้นอีกพอเขาไม่ทำก็ทุกอีกปะโถแล้วเมื่อไหร่คุณจะหายทุกนะแต่ที่จะล้างใจตัวเองก็ไปแก้คนอื่นอยู่เรื่อยนะไปแก้พฤติกรรมคนอื่นนู่นนะไปแก้ใจคนอื่นนู่นนะแต่ที่จะแก้ใจตัวเองได้ไม่แล้วไปแก้ใจคนอื่นนู่นไปแก้กายวาจาใจคนอื่นก็นู่นเออก็ทำไปสิถ้ามันจะหายทุกนะเอาความสุขไปแขวนไว้กับคนอื่นเขาอ้าวผ่านสันเลขะก็ต้องขัดเกลาขัดเกลาทุกข์ออกไปจากชีวิตของเราขัดเกลาตัวเองขัดเกลาคนอื่นนะจำไว้นะคนที่ทำไม่ถูกใจเรานั่นแหละของดีนะทำให้เราเห็นทุกข์ทำให้เราได้ล้างทุกข์ทำให้เราได้หมดทุกข์ทำให้เราได้หมดวิบากของดีมันควรจะมีความสุขอย่าไปทุกข์อะไรเล่านะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่ได้ล้างทุกข์ก็ไม่ได้หมดทุกข์ก็ไม่หมดวิบากแล้วก็พ่อความได้ดั่งใจไปเรื่อยๆนะพ่อความได้ดั่งใจคือพ่อความทุกข์ที่ไม่ได้ดั่งใจนะพ่อสุขใจที่ได้ดั่งใจนี่คือพ่อทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจให้แรงขึ้นนะพอไม่ได้ดั่งใจทีเดียวตายเลยเป็นลมสลบตายนะทุกข์อย่างแรงเลยคุ้มเหรอไม่เห็นคุ้มอะไรเลยนะคนที่ทำอะไรได้ดั่งใจเนี่ยไม่ใช่คนพาเราพ้นทุกข์หรอกมีแต่คนพาเราเพิ่มทุกข์คนที่ทำอะไรให้เราได้ดั่งใจนั้นมีแต่คนนั้นน่ะพาเราเพิ่มทุกข์เท่านั้นนะคนที่ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเรานี่แหละคนจะพาเราพ้นทุกข์ในคนนี้แหละนะเป็นเครื่องมือที่จะพาเราพ้นทุกข์นะถ้าเราฉลาดนะแต่ถ้าเราโง่ก็ทุกข์ต่อไปถ้าเราฉลาดเราก็พ้นทุกข์มันก็จะเห็นทุกข์อย่างนั้นจิ้ม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 ทนได้ทนไปทนได้ทนไปจิ้มแล้วก็ทุกแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นก็ทนได้ทนไปทำไมล้างออกก็ช่างคุณสิคุณมีปัญญาคุณก็ล้างออกสิคุณเก็บไว้ทำอะไรก็ล้างออกสิใช้ปัญญายิ่งล้างออกในสันเลขาขัดเกลาออกล้างออกดีละสันเลขาขัดเกลามีทุกข์อยู่ที่ไหนก็เสียบถูกหมดละมีทุกข์อยู่กับเรื่องไหนเรื่องไหนนี่ก็ป้า
ก็ไปก็ล้างออกสบายนะรู้สึกทุกข์รู้สึกทุกข์แล้วก็ล้างทุกข์แล้วก็พ้นทุกข์พ้นวิบากสบายจะตายอ้าวสันเลขานี่ก็ขัดเกลาอย่างนี้แหละทุตะกำจัดกิเลสจนมีศีลเคร่งได้อย่างสบายนะนี่แหละก็ละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสไปเป็นลำดับลำดับตั้งศีลมาลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยนะต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นที่ชัดเจนก็ลดละเลิกไปเลยด้านรูปธรรมที่ชัดเจนก็ลดละเลิกไปก่อนอะไรที่มีโทษมีภัยมากๆเราติดน้อยๆก็ลดละเลิกไปนะโดยการพิจารณาไตรลักษณ์ของกิเลสนะพิจารณาความไม่เที่ยงความไม่มีตัวตนความเป็นทุกข์ของกิเลสจนกิเลสสลายไปนะวิปลาส4สลายไปเราก็พ้นทุกข์ไปทีละเรื่องทีละเรื่องส่วนเรื่องที่ดีสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลเราก็ทำเข้าไปนะทำสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลเข้าไปนะดีไหนทำได้ทำเข้าไปทำเข้าไปด้วยความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจนะดีไหนที่ทำไม่ได้ก็รู้จักวางใจทำใจให้ผ่องใสเป็นนะดีไหนทำไม่ได้ก็มีความสุขที่ไม่ต้องไปอยากได้นะดั่งใจไม่ต้องอยากได้สุขที่ไม่มีสุขใจที่ได้ดั่งใจคือสุขที่ไม่มีเราก็ไม่ต้องไปอยากได้ไม่อยากได้เราก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วชีวิตนะแล้วก็ถือโอกาสใช้วิบากนะวิบากเราวิบากโลกทำให้ดีมันยังเกิดไม่ได้ก็ใช้วิบากไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นนะเราก็โชคดีขึ้นเท่านั้นเองนะ ดีเกิดไม่ได้ได้เกิดแทนก็เป็นวิบากที่ต้องชดใช้ก็รับเท่าไรหมดเท่านั้นแล้วก็สบายไร้กังวลนะไม่มีทุกข์อะไรนะดีก็ยิ่งออกฤทธิ์ได้มากให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปนะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละทูตะกำจัดกิเลสจนมีศีลเคร่งได้อย่างสบายๆไปเป็นลำดับลำดับนะทำไปเป็นลำดับลำดับตั้งแต่เรื่องเลวร้ายมากๆลดละเลิกไปเรื่องเลวร้ายมากๆไปจะถึงเรื่องเลวร้ายน้อยเลวร้ายน้อยเลวร้ายน้อยไปเรื่อยๆเป็นลำดับนะครับดีน้อยไปจะถึงดีมากก็นะไม่ติดไม่ยึดแต่ทำได้ทำไม่ได้ก็ไม่ติดไม่ยึดก็ไม่ทุกข์นะก็มีความสุขมีจิตใจผ่องใสเป็นผู้ที่ละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสมีปัญญาแบบนี้เข้าใจเรื่องกรรมให้แจ่มแจ้งแบบนี้ก็พ้นทุกข์นี่ก็ไปได้หมดแล้วนะเนี่ยตั้งแต่ชีวิตพอเพียงเรียบง่ายร่างกายแข็งแรงจิตใจดีงามเห็นไหมแล้วก็ปัญญาพาสุขปาสาติกะมีอาการหน้าเลื่อมใสนะมีอาการหน้าเลื่อมใสก็ปฏิบัติทั้งทุกข้อนั่นแหละอย่างมั่นคงยั่งยืนและให้เจริญไปเรื่อยๆนะเราก็รู้จักประมาณการกระทำให้พอเหมาะสัพพริสธรรม7มหาประเทศ4ประมาณให้พอเหมาะก็เกิดความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะผู้ที่มีปัญญาแท้ผู้ที่มีศีลธรรมมีปัญญาแท้ๆก็จะเลื่อมใสผู้ที่มีปัญญาแท้ๆก็จะโอ้เลื่อมใสพฤติกรรมนี้นะส่วนผู้ไม่มีปัญญาเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพ้อๆดูถูกอีกต่างหากแต่ผู้มีปัญญาจะเลื่อมใสนี่แหละปาสาติกะคือเราประพฤติปฏิบัติที่ผู้มีปัญญาผู้เป็นสัตบุรุษผู้มีปัญญาจะเลื่อมใสปาสาติกะอัปจยะไม่สะสมนี่เราก็ไม่สะสมสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตตัดออกไปไม่สะสมกิเลสนะแม้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็เก็บไว้แค่ไม่ฝืดเคืองที่เหลือก็แบ่งปันไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนนี่คืออัปจยะไม่สะสมเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนมีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนะสำหรับตัวเองนั้นเอาแค่พอกินพอใช้พอไม่ฝืดเคืองเท่านั้นก็พอแล้วที่เหลือก็แบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนะแล้วก็วิริยะลัมภาปารภความเพียรยอดขยันนี่คือสิ่งที่อาจารย์นำพานะสอนแล้วนำพาปฏิบัติแล้วก็สอนนะพี่น้องชาวชุมชนภูผาฟานน้ำให้ปฏิบัติเพื่อไปสู่ชีวิตพอเพียงเรียบง่ายร่างกายแข็งแรงจิตใจดีงามปัญญาพาสุขก็เป็นเช่นนี้โดยทำสารพลังกับหมู่มิตรดีนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ก็สารพลังกับปฏิบัติไปนี่ก็เนื้อหาโดยอธิบายพอสังเขปพอประมาณนึง